ได้เสียวตลอดทางกับถนนทางขึ้นวัดพระธาตุผาซ่องแก้วซึ่งมีการยุบตัวและพังลงไปในหุบเขาหรือเพียงเลนเดียวหวั่นเกรงว่ารถของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะประสบกับอุบัติเหตุตกลงไปด้านล่างโดยถนนเส้นดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นถนนคอนกรีตแยกจากถนนสายพิษณุโลกอมศักดิ์ขึ้นไปวัดพระธาตุผาซ่องแก้วโดยจุดบริเวณดังกล่าวเหลืออีกประมาณ 2-300 เมตรจะถึงหน้าวัดพระธาตุผาซ่องแก้วซึ่งพบว่าช่องทางเดินรถฝั่งขวาดินได้สไลด์ลงไปด้านล่างจนทำให้พื้นถนนซีเมนต์พังลงไป1ช่องจราจรหรือใช้เพียงแค่1ช่องทางเท่านั้นรถไม่สามารถสวนทางกันได้ต้องรอให้ไปด้านละฝั่งทางนี้เทศบาลตำบลแคมป์สนได้นำป้ายข้อความถนนสุดโปรดใช้ความระมัดระวังพร้อมกับนำถังขนาด200ลิตรมากั้นไว้ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นได้ทรุดลงมาหลายเดือนแล้วและเมื่อเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลเซาะพังไปเรื่อยๆซึ่งหากทิ้งไว้โดยไม่มีการแก้ไขเกรงว่าถนนจะทรุดลงไปทั้งหมดและหากเกิดทรุดในขณะที่มีรถวิ่งผ่านก็อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียทางทรัพย์สินส่วนคนก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เป็นได้และนอกจากนั้นบางวันยังมีรถบรรทุกดินหินทรายและอุปกรณ์ก่อสร้างผ่านเส้นทางดังกล่าวจึงเกรงว่าจะยิ่งทำให้ถนนทรุดเร็วขึ้นดังนั้นจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแก้ไขและหาแนวทางในการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายและสูญเสียไปมากกว่านี้